วัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์ลโซนครับก็มาอยู่กันในเกมนี่ก็ล็อกเอ็มอีเทอร์เนลเลิฟ 2.0 กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูเจ้าสมุดรีสกิลไม่จำกัดแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวละเอียดครับจะเป็นยังไงแล้วก็ได้ยังไงมานะครับแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในคลิปนี้แล้วกันก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้ด้วยกันนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เมืองพอนเทลล่านะครับทางด้านบนเลยครับก็เจ้าสมุดนี้ครับก็จะมีประโยชน์สำหรับคนที่จะเปลี่ยนสายการเล่นแล้วกันนะครับว่าไม่อยากไปซื้อตัวรีสกิลราคามันแพงแล้วก็ตรงสแตทเนี่ยครับเราจะกลับมาเล่นสกิลตอนไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ให้ความที่สมุดอัจฉริยะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันหน่อยนะครับว่าการได้สมุดมาต้องทำอะไรบ้างนะก็สิ่งที่ต้องทำครับระดับแรกคือคุณต้องเปลี่ยนเป็นนักผจญภัยคาร์ดอีขึ้นไปนะครับแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์นะครับได้เจ้าสมุดรีสกิลมาครับโดยการครับไปเรียนรู้สกิลนักผจญภัยเพิ่มเติมนะครับจาก NPC คนนี้เลยครับเรียนรู้สกิลนักผจญภัยนะเราก็กดเรียนรู้สกิลนะครับสกิลครับที่ซัพพอร์ตครับเจ้าสมุดนี้ก็คือนี่ครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาก่อนนี่ครับdimensional นะครับผมก็จะปลดล็อกครับนี่ครับเมื่อคุณเรียนรู้เนาะคุณจะได้รับไวเมียโน้ตบุ๊กนะครับผมก็คุณต้องเป็นนักผจญภัยคาร์ดอีนะมันถึงจะปลดล็อกได้นะครับแล้วก็เสียแต้ม1แต้มนะครับแล้วก็เงิน 500,000 เซนีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการซื้อเลยเพื่อปลดล็อกครับรับสมุดรีสกิลมาครับโอเคเรียบร้อยเรียนรู้เดเมนชั่นนอลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปดูในสมุดโกลเด้นเด็กด้วยครับนี่ครับก็ได้ของมาเพิ่มนี่ครับได้ไม้รีสกิลมาโอเคหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปในสมุดกันนะครับอยู่ในกระเป๋านี่ครับเป็นสมุดสีแดงนะครับไวเมียโน้ตบุ๊กนะครับผมเป็นไอเทมฟังก์ชันนะครับเมื่อทุกคนกดเข้ามานะครับผมก็เบื้องต้นนะครับเมื่อเราเข้ามาในสมุดนะครับมันก็จะมีช่องเซฟอยู่2ช่องนะครับถ้าเราจะเปิดช่อง3เราต้องเติมบัตรรายเดือนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เล่นสายฟรีก็เซฟได้2ช่องแล้วกันซึ่งช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องที่สำคัญมากๆนะครับก็แนะนำนะครับให้ทุกคนครับไปทำการรีสเตตแล้วก็รีสกิลก่อนนะครับให้มันเป็นแบบสเตตที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับแล้วก็รีสกิลที่ยังไม่ได้อัปเดตเนาะเริ่มใหม่มาเลยให้มันคืนสกิลแต้มสกิลมาคืนสเตตมาให้เราครับโดยการนี่ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะจะมีนี่ครับสกิลรีเซ็ตโหลดครับเป็นคาถารีเซ็ตสกิลนะครับผมเราสามารถที่ครับที่จะกดใช้งานมาได้เลยครับแล้วก็มี Eternal Lock นะครับอันนี้จะใช้ในการรีสแตทนะครับผมอันนี้จะต้องไปหา NPC นะครับอ่ะเรากดใช้งานก่อนเดี๋ยวก็จะพาเราเดินไปหา NPC ครับที่ใช้ในการรีสแตทนะฮะก็คือสแตทที่เราอัพมาเนี่ยจนถึงที่ผมเล่นอยู่เร็วเนี่ยมันจะกลายเป็น0หมดเลยมันก็จะคืนแต้มสแตทมาให้เราไปอัพเอาใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดใช้นะครับเดี๋ยวมันจะพาเรามาหา NPC ครับตรงที่เปลี่ยนอาชีพครับโอเคเดี๋ยวรอโหลดสักครู่หนึ่งนะฮะเมื่อเราเข้ามาครับก็คุยกับ NPC คนนี้ครับที่อยู่ตรงทางขึ้นบันไดนะเอาตัวหายนะโอเคคนนี้เลยนี่ครับพอเรากดปุ๊บเขาจะถามนะครับนี่ครับคุณจะต้องใช้ Eternal Lock 1ชิ้นนะสำหรับการรีนะโอเคเรียบร้อยครับสกิลของคุณก็จะกลายเป็น0-0หมดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะสเตตนะฮะขออภัยนี่ครับจะเป็นศูนย์ไปเลยเขาจะคืนแต้มมาให้ครับผมก็ได้ประมาณ 2,232 แต้มนะนี้เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะโอเคสิ่งที่ต้องทำถัดไปนะครับคือการรีเซ็ตตัวสกิลของอาชีพเรานะครับก็ให้ทำการกดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะทำการรีเซ็ตสกิลทุกอย่างครับแล้วตื่นคืนแต้มสกิลของอาชีพลงมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงสกิลนะฮะนี่ครับมันคืนแต้มมาหมดเลย200กว่านะครับตอนนี้สกิลเราก็เป็นศูนย์ครับก็คือมันให้เราเริ่มต้นอัพใหม่นะครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนสายการเล่นของแต่ละอาชีพนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับอันดับต่อไปนะครับก็ให้เราทำการเข้าไปที่สมุดนะฮะแล้วก็ทำการเซฟสเตตครับที่มันคืนมาให้เราทั้งหมดนะเซฟไว้ก่อนเริ่มต้นเป็นศูนย์หมดเลยครับเริ่มไว้ก่อนเลยเพื่อที่เราจะใช้ในการรีกลับมาเล่นสเตตดั้งเดิมนะครับสมมติเราเล่นอย่างผมเล่นก่อนนะนี่ผมเล่นสายพ่นไฟนะสมมติผมต้องการไปเล่นสายคีนะฮะผมก็ทำการรีสกิลรีสแตทเป็น0ก่อนเพื่อจะโหลดขึ้นมาอัพสกิลใหม่นะครับ
เผื่อเราจะเปลี่ยนเล่นสายคีย์สายอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันฮะเมื่อเราเข้ามานะครับผมก็ทำการครับเลือกสายที่ต้องการเล่นใหม่นะครับสมมติผมอยากจะเปลี่ยนสายผมก็เข้ามาดูตรงวิธีเพิ่มแต้มนะครับก็เป็นไกด์แนะนำนะครับสำหรับใครที่อัพสกิลไม่เป็นนะฮะก็มาอัพตรงนี้ได้เนาะเริ่มที่ผมเล่นสายพ่นไฟนะดราก้อนบีดนะฮะตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนมาเป็นเมจิกซอร์สบ้างนะครับเป็นสายสเตนเอจิลักเป็นสายคริติคอลนะครับผมก็จะทำการเลือกครับที่เป็นเมจิกซอร์สครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะอัพให้เนาะไม่ว่าเราจะเลือกเป็นโหมดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสักอันนึงนะครับสายนี้แล้วกันเมื่อเรากดยืนยันครับสเตตที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่ครับมันจะกลายเป็นสเตตสายอาชีพใหม่นะครับที่ให้เราใช้เล่นนี่ครับก็จะปลดล็อกค่าสเตตด้วยนะฮะเกิน99หน่วยเนาะมันก็จะได้ฉายาเพิ่มนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ไปดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะฮะก็สกิลครับก็เหมือนกันนะครับมันคืนแต้มมาให้เราครับเราก็เอาไปอัพเป็นสายเอจิคีครับเป็นสายคริติคอลได้นะครับผมโอเคแล้วก็เลือกอัพไปปกติครับสายซอร์สแมนแล้วก็อัพไปครบเลเวลเต็มนะครับ40นะครับพอเป็นไนท์เราก็ไปอัพไนท์ต่อนะครับผมอัพประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆแล้วกันนะฮะให้ครบ40แต้มแล้วกันเดี๋ยวต้องกดนี่ให้เต็มก่อนประมาณนี้ก็ไปอัพกันดูนะครับสำหรับใครที่จะเปลี่ยนสายการเล่นเนาะโอเคครับหลังจากที่เราอัพสกิลเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะทำการรีสตาร์ทรีสกิลไม่จำกัดมาลองดูนะครับว่าทำได้ไหมก็ไม่ที่สมุดเหมือนเดิมครับแล้วเราก็มาที่กดที่เราเซฟไว้แรกนะฮะแล้วกดโหลดครับเรียบร้อยครับมันก็จะกลับไปที่สกิล00เหมือนเดิมครับถ้าบอกว่าเราสามารถรีสกิลได้ไม่จำกัดครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เจ้าไม้เมื่อกี้ครับไม้รีสกิลนะฮะแล้วก็external lock คือ restat นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ไปหารีกันได้ก่อนจากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วลืมกระดิ่งและแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยใหม่คลิปหน้าผมซิวเกมผมสวัสดีครับ